สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนี่เห็ดอันนี้เห็ดของวันนี้นะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะอุ้ยลืมวันนี้วันที่15นะคะเออใช่ใช่วันนี้วันที่15เดือนกันยายนนะคะเห็ดที่เก็บมา 2-3 วันนี้ก็ขายไปด้วยส่วนที่มีออเดอร์เข้ามาก็ขายแล้วก็เอาไปแจกที่บริษัทนะคะแล้วก็มีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทั้งหลายทุกคนที่มีน้ำใจให้กันนะคะพี่สาวที่ปลูกผักไทยขายก็ไม่มีก็เอาเห็ดไปให้เขาเมื่อวานเขาให้ฟักทองมาเนาะวันนี้เขาก็มาซื้อเห็ดแม่หมีอีกแล้วแถมให้ถั่วฝักยาวให้พริกโอ้พริกจินดานะคะนี่พริกแดงพริก1กิโลนะคะสุดยอดเลยบอกเอาตังค์ให้แกก็ไม่เอานะคะแล้วส่วนที่บริษัทก็เอาไปให้พนักงานที่บริษัทนะคะเขาก็ให้เป็นกะหล่ำเป็นมะเขือญี่ปุ่นนะคะมะเขือม่วงอันนี้ให้มาหลายรอบแล้วมีพริกวันก่อนพริกหยวกอันนั้นก็เขาให้มานะคะช่วงหน้าร้อนนี่ก็คือจะเป็นผักเนาะเป็นผักที่เขาคือคนญี่ปุ่นเขาจะชอบปลูกผักนี่นะคะได้กะหล่ำอันนี้ไม่ได้ซื้อเลยนะคะเนี่ยทุกคนแบ่งปันน้ำใจให้กันนะคะบางสิ่งบางอะไรนะเงินไม่ได้ซื้อทุกอย่างได้เนาะความรักความเมตตาความกรุณาความอะไรอ่ะคือความรักคือการให้จริงๆนะคะคนให้คนรับก็มีความสุขทำอะไรที่เป็นความสุขของเราทุกคนมีหน้าที่มีภาระมีสิ่งที่รักที่ชอบต่างๆกันไปนะคะให้หมีคิดเอาแบบนั้นเนาะแต่สักวันหนึ่งอะคือทุกคนก็มีสิ่งดีๆให้กันไม่จำเป็นต้องทุกวันตลอดไปหรืออะไรนะคะนี่คือไม่มีอะไรถึงไม่มีอะไรให้กันเราก็อะไรอ่ะคิดถึงกันนึกถึงช่วงเวลาดีๆเข้าไว้นะคะนี่ช่วงนี้บ้านแม่หมีก็คือเห็ดทุกวันเลยนะคะวันนี้ก็ได้เยอะมากพรุ่งนี้จะเอาไปให้คุณย่านะคะนี่ผักญี่ปุ่นช่วงนี้ก็จะประมาณนี้นะคะที่บ้านไม่มีกินไม่ทันนะคะเห็ดก็ต้องกินอันโน้นนี้ก็แต่ว่าช่วงนี้ชาวสวนเขาก็จะเคลียร์สวนกันนะคะคือทุกอย่างต้องแบบไวต้องอะไรคือช่วงนี้จะยุ่งกันนะคะอีกหน่อยก็ลมหนาวก็จะมาแล้วนะคะผักผักอะไรต้องเก็บเข้าตู้แช่แข็งไว้กินตอนช่วงหน้าหนาวกันนะคะฟักทองไม่มีก็แบ่งไปให้พี่สาวพี่สาวที่ไปเก็บเห็ดด้วยกันนะคือแบ่งปันกันนะคะเรากินไม่หมดมันก็จะเน่าจะเสียนะคะแช่แข็งก็ตู้ 2-3 ตู้มีกี่ตู้ก็เต็มหมดนะคะผักเยอะขอบคุณทุกการแบ่งปันทุกการให้นะคะการให้มีหลากหลายแบบเนาะอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่แม่หมีหมายถึงนะคะนี่คือเห็ดนะฮะอลังการมากเลยทุกวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปนะคะเพราะว่าเราต้องไปให้เนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเห็ดมันก็จะวายแล้วนะคะ
ช่วงนี้ก็ต้องขยันหน่อยเก็บเห็ดมากินมาดองมาแจกมาแช่แข็งลวกแช่แข็งไว้นะคะไว้กินตอนช่วงหน้าหนาวญี่ปุ่นเขาก็จะมีแบบหน้าหนาวแบบหนาวจัดมากอะเนาะผักผลไม้อะไรก็จะแพงแล้วก็หายากกันพี่สาวที่ปลูกผักไทยก็บอกให้ถั่วมาบอกให้แม่หมีเอาไปแช่แข็งแกน่ารักมากเลยนะคะมีแต่ไม่รู้จะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะทุกๆท่านความรักความเมตตาการให้การแบ่งปันเราไม่จำเป็นต้องจะได้รับอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมาตอบแทนแค่ความรู้สึกที่ดีๆให้กันนะคะนี่ซุปมะเขือเนาะแต่ช่วงนี้ไม่มีเวลาจะทำนะคะไปเก็บเห็ดมาก่อนนะคะคลิปนี้ก็ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณทุกๆการรับชมนะคะที่ให้กำลังใจช่องแม่หมีอินเจแปนเสมอมาทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าทุกท่านนะคะขอบพระคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย โอเคต้มอันนี้ของแม่มีของตัวเด็กเพื่อนอันนี้บานจะเอาไปทำน้ำพริกขอสั่งขอสั่งเพื่อนตื้อเลยอันนี้ดอกตูมอันนี้ของนางแบบของเรานางแบบนายแบบข้างโง่อีกไปหยิบซะหน่อยนะไปเช็ดดูกันนะพี่จะต้องการอะไรให้มันมากมายให้มันวุ่นวายเห็ด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 ปลวกเห็ดปลวกดูเห็ดมูลนี้สวยดีนะคะปลวกเห็ดปลวกนี่เห็นไหมคะไม่มีตัดเลยนะคะตัดแบบเอาสวยๆเลยโอ้ยหัวหลุดไม่เอาอันนี้ดอกไอเห็ดเห็ดพิษนะคะเห็ดขาวๆไปเราจะออกไปแล้ว